พวกท่านทั้งหลายต้องสนใจหลวงตาลูกศิษย์ช่วยกันทำคำสอนทั้งของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธองค์ใส่ในสื่อทุกประเภททั้งใน LINE Ad ทั้งในอินสตาแกรมทั้งในพอดแคสต์ทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube ทั้งในเว็บไซต์ทุกประเภทเลยยังมีอย่างอื่นอีกเนี่ยลองไปรู้ลูกศิษย์ไปช่วยกันทำหลายอย่างจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วบ้างแหละเยอะแยะไม่หมดเลยทำนั้นน่ะส่งเข้าไปถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจของท่านเข้าไปถึงใจของท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดท่านมีโทรศัพท์เนี่ยมันก็เข้าไปได้หมดเนี่ยในห้องน้ำห้องส้วมอยู่ในที่ไหนก็ได้จนกระทั่งสุดท้ายทำมันเข้าไปถึงใจของท่านท่านก็ไม่ต้องพึ่งพาทำภายนอกเพราะใจเมื่อไรที่ท่านใจของท่านสิ้นความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นธรรมแท้ๆไปแล้วท่านก็ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดภายนอกอีกไม่ต้องพึ่งพาโทรศัพท์มือถือไม่ต้องพึ่งพาคำสอนเพราะใจแท้ๆที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นธรรมแท้มันธรรมแท้อยู่กับท่านตลอดเวลามันคือใจของท่านนั่นแหละแต่ท่านเอาสังขารมาบังมันหมดเอาขันธ์ห้ามาบังมันหมดเอาสังขารมาบังมันหมดจนไม่เห็นธรรมแท้ที่เป็นใจแท้ๆของท่านเองมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมาใหม่หรอกมันเป็นใจของท่านเองนั่นแหละแต่ท่านเอาสังขารมาบังมันทั้งหมดเอาสังขารไปยึดติดยึดถือเอาสังขารมือแต่คิดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งมันไปบังมันหมดเลยเลยมองไม่เห็นธรรมแท้มันมีอยู่แล้วในทุกคนในทุกสรรพสัตว์ในพุทธเจ้าในพระอรหันต์ในพระปัจเจกพุทธเจ้าในปุถุชนในสรรพสัตว์ทั้งหลายมันมีอยู่แล้วในธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้มันรวมกับธาตุดินน้ำลมไฟรวมกับธาตุอากาศมันรวมอยู่มันแทรกซึมมันก็เป็นธาตุที่ว่างเปล่ามันแทรกซึมอยู่ในทุกธาตุมันมีอยู่แล้วในทุกคนในทุกสรรพสัตว์แต่เราเอาสังขารเอาขันธ์ห้าเอาความปรุงแต่งไปบังมันหมดเลยเลยมองไม่เห็นมันไม่พบมันไม่เข้าใจมันเข้าไม่ถึงมันท่านต้องสิ้นสังขารที่หลงยึดถือสังขารท่านจึงจะพบใจที่ไม่สังขารซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวของพวกท่านทุกคนท่านไม่ได้ไปหานิพพานออกข้างนอกนิพพานมันคือธาตุรู้นี่แหละดูใจที่ไม่สังขารนี่แหละคือนิพพานไม่ใช่ว่าเราพยายามรักษาใจให้ไม่สังขารการที่เราอยากจะให้ตัวเราขันหน้าไปถึงใจที่ไม่สังขารอันนั้นมันเท่ากับสังขารเราไปบังทำหมดท่านต้องทิ้งละทิ้งสังขารปล่อยวางสังขารหมดมันถึงจะกลายเป็นใจที่ไม่สังขารไม่ท่านใช้แต่ใช้กำลังใช้แต่กำลังใช้แต่ความพยายามจะไปเอาขันหน้าเอาตัวเราเข้าไปพยายามจะเข้าไปถึงใจที่ไม่สังขารไปเป็นใจที่ไม่สังขารอย่างเงี้ยมันเอาสังขารไปบังทำใจที่ไม่สังขารหมดการปฏิบัติส่วนใหญ่มันปฏิบัติกลับด้านมันเอาตัวเราที่เป็นขันห้าไปยึดถือใจที่ไม่สังขารซะแต่จริงมันไม่ได้เป็นใจที่ไม่สังขารหรอกมันไปสร้างความว่างไว้เราเอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าไปเป็นมโนความว่างไว้แล้วก็เอาตัวเราที่เป็นขันธ์ห้าไปยึดถือความว่างที่เป็นมโนไว้แล้วไม่ยอมรับรู้ตัวเราจิตใจเราที่มีความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาความทุกข์ใจความไม่สบายใจตามความเป็นจริงไม่รู้เห็นสังขารตามความเป็นจริงแต่เราเนี่ยหลีกเลี่ยงมันหนีสังขารหลีกเลี่ยงสังขารในใจตนเอาสังขารในใจตนน่ะไปรับรู้แต่ความว่างเออไว้ว่างเป็นห้องว่างสร้างห้องว่างไว้แล้วไม่ยอมรู้ความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ความเครียดกิเลสตัณหาในใจตนหลีกหนีสังขารในใจตนไปหาความว่างเปล่าเบาสบายอันนั้นแน่มันไปหากิเลสมันเอาตัวเราไปหากิเลสแต่เราได้ปฏิบัติไม่ได้สิ้นกิเลสเราไม่ค่อยรู้เท่าทันกันตรงเนี้ยมันจะพยายามจะยึดว่างแล้ว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 มันเป็นอากาศธาตุไอ้ธาตุรู้มันคือได้แต่รู้มันไม่ยึดถืออะไรมันได้เป็นความรู้แก่ใจเป็นความรู้แก่ใจว่าบัดนี้สิ้นแล้วซึ่งความยึดมั่นถือมั่นใดๆพบชาติหน้าใหม่ไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่ท่านว่ากันเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนี่มันยึดแต่ความว่างแล้วว่างแล้วโอ้โหแต่เจ้าตัวทุกข์เครียดมากเลยที่เขาเรียกอะไรออร่าออร่ารังสีออกมาดำมืดไปหมดเลยว่างอะไรก็ไม่รู้เราเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ที่ท่านไม่มีตัวตนไปยึดถืออะไรเนี่ยถ้าท่านสิ้นภูตเวสิ้นความยึดมั่นถือมั่นท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏเลยอันนี้ทุกคนมาแต่ละคนว่างแล้วว่างแล้วนิพพานแล้วนิพพานแล้วออร่าหรือว่าที่เรียกออร่าออร่าลังสีเรามันดำมืดไปหมดเลยไม่รู้ว่างไงมันเอาตัวเราไปยึดเหนียวแน่นเลยแล้วไปทำมันนิ่งเฉยนิ่งแล้วก็ไม่รู้ว่างยังไงแต่ละคนมาบอกว่าว่างแล้วว่างแล้วแต่พร้อมที่จะเอาเรื่องตลอดเวลาเลยว่างแล้วว่างแล้วแต่พอพูดเข้าไปว่าว่างอะไรทำไมออร่ามันดำมืดรังสีมันออกมาดำมืดอย่างเงี้ยเริ่มโมโหแล้วเริ่มโมโหคือพูดต่อได้โดน เลยต้องหยุดอย่างเงี้ยโอ้ยมันยึดถือไม่เข้าใจ
มีแต่กิเลสที่อยากได้อยากได้ความว่างอยากได้นิพพานมันเป็นกิเลสนะอยากได้ความว่างอยากได้นิพพานเป็นกิเลสไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสิ้นกิเลสดูให้ดีนะอ่านใจตัวเองให้ขาดดูให้ดีอ่านใจตัวเองให้ขาดไม่ใช่ปฏิบัติด้วยความหลงยึดมั่นถือมั่นไปเรียนกันไปเข้าคอร์สกันคอร์สเดียวกลับมาวันก่อนก็ส่งเข้ามาในไลน์มาถามปัญหามาส่งกันบ้านบอกว่าไปเข้าคอร์สครั้งเดียวกลับมาส่งกันบ้านนิพพานถาวรนิพพานถาวรเลยอย่างเงี้ยมันจะนิพพานอะไรนิพพานถาวรส่งการบ้านนี่พอไปเข้าคอร์สกลับมาคอร์สเดียว3 4วัน5วัน7วันกลับมาครั้งเดียวนิพพานถาวรนิพพานถาวรอะไรก็เอาตัวเราเป็นนิพพานถาวรมันจะเป็นนิพพานถาวรได้ไงไปเอาตัวเราไปเป็นเจ้าของนิพพานถาวรแล้วมันจะเป็นนิพพานได้ยังไงถ้ามีตัวเราเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังหลายคนนิพพานถาวรแล้วหนีเราไปหมดแล้วปล่อยเลยเออดีนิพพานแล้วก็สบายไปรับไปไม่ต้องมาหาเลยนิพพานแล้วก็แล้วไปนิพพานแล้วก็แล้วไปนิพพานถาวรกันหมดแล้วดีเหมือนกันไปปฏิบัติกันคืนเดียวปฏิบัติกันคอร์สเดียวนิพพานถาวรกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้มันง่ายถึงขนาดนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิบัติต้องสี่อสงไขยแสนมหากัปในชาติปฏิบัติอีกตั้ง6ปีเต็มด้วยความเพียรทรมานแทนทุกยากลำบากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติด้วยความทุกยากลำบากนี่ไปปฏิบัติกันคอร์สเดียวกลับมานิพพานแล้วนิพพานถาวรซะด้วยไม่ใช่นิพพานธรรมดาเอาสาธุเลยนี่โมทนาพูดยังไงก็ไม่ฟังไม่เชื่อกันแล้วเดี๋ยวนี้พอนิพพานถาวรหมดแล้วก็ไปเถอะตัวใครตัวมันเออมันเป็นอย่างนี้ซะสิมันเป็นกิเลสไม่เห็นมันเป็นความอยากมากเกินไปอยากนิพพานมากเกินไปอยากว่างมากเกินไปมันอยากมากเกินไปแล้วไม่เห็นความอยากจนเป็นความทุกข์ความเครียดใครพูดก็ไม่ได้เก็บกดที่ไหนเขาพูดถูกใจแล้วไปแล้วอันไหนที่เขาพูดไม่ถูกใจไม่เอาแล้วไอ้นี่มันยังมีเอาไม่เอายังไม่เห็นว่าเป็นกิเลสมันยังเลือกที่รักมักที่จังไม่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสอยู่มันยังเลือกไปที่ชอบที่ชอบเนี่ยมันยังเลือกไปที่ชอบที่ชอบเลยไหมตายก็บอกไปที่ชอบที่ชอบเลยมันยังเลือกที่ชอบที่ชอบมันก็ต้องมีผู้ไปอยู่แล้วเพราะว่ามันจะไปที่ชอบที่ชอบมันต้องมีผู้ตายแล้วมีตัวตนไปที่ชอบที่ชอบมันยังมีตัวตนเหลือให้เขาลากกลับไปสิแต่เนี่ยเพราะมันไปที่ชอบที่ชอบที่ไปยึดติดยึดถือไว้อันที่ไหนก็ไม่ชอบเขาอันนี้ก็ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบจะไปอยู่แต่ไปที่ชอบที่ชอบมันยังมีชอบมีที่ชังไม่อ่านใจตนเองให้ขาดมีที่ชอบที่ชังอ่านใจตัวเองให้ขาดอยู่เรื่อยๆทุกปัจจุบันขณะเนี่ยอย่างที่สอนนี่แน่พิจารณาเข้าอย่าไปยึดติดยึดถืออะไรความเพียรเนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทในกิเลสอย่าประมาทในธรรมไม่ใช่นิพพานแล้วนิพพานแล้วอะไรเงี้ยต้องพิจารณาสังเกตเข้าละเอียดละออรอบคอบอย่าประมาทในกิเลสอย่าประมาทในธรรมอย่าประมาทในนิพพานนะอย่าประมาทมันไปต้องเห็นว่าโอ้โหพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรถึง4อสงไขยแสนมหากัปชาติปัจจุบันอีก6ปีเต็มพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติกันโอ้โหแทบล้มประดาตายทุกยากลำบากแสนสาหัสกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะมาสอนได้ไอ้พวกเราไปเข้าคอร์สวันเดียวเข้าคอร์สกัน3วัน5วันกลับมาว่างแล้วว่างแล้วนิพพานถาวรแล้วมาโอ้ยเห็นแต่ละคนมาออร่าออร่าใช่ไหมออร่าออร่าออร่ารังสีออกมามันมืดไปหมดเลยทั้งโลกธาตุมันมืดไปหมดแล้วมันเครียดข้างในมันเครียดมากเลยเนี่ยมันไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองมันหลอกตัวเองหลอกผู้รู้ก็ไม่ได้หลอกตัวเองเวลาตายแล้วมันก็แย่เลยแบบเนี้ยมีแต่ความทุกข์ความทุกข์มากเลยเวลาตายแล้วเพ้อเสด็จนะเพราะว่ามันไม่มองเห็นกิเลสตัณหาไม่ยอมรับรู้ตัวเองแต่เอาตัวเองไปรับรู้แต่ความว่างความสบายใจหนีแต่ความที่ไม่สบายใจไปหาความว่างความสบายใจภายนอกก็หนีไปหาคนที่พูดถูกใจภายในก็หนีอาการที่ไม่ถูกใจไปหาใจที่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายมันหนีมันปฏิบัติด้วยความหนีมันไม่อ่านใจตัวเองเนี่ยมันหนีเนี่ยมันหนีบางคนเนี่ยมีสามีอยู่ก็หนีไปอยู่วัดวาอารามหนีไปอยู่สำนักหนีไปอยู่ตัวคนเดียวบอกว่าสามีกวนตัวผัวกวนใจสามีก็ตามง้อตามงอนไม่รู้กี่รอบตามง้อตามงอนตะบัดตะบิ้งไล่เขากลับไปแต่ใจมันก็รักเขาเนี่ยทำไปทำมาต้องไปกินยาระงับประสาทเข้าโรงพยาบาลประสาทมันเก็บโกรธเก็บกดไว้ปฏิบัติอะไรเก็บกดเดินไปเดินมาหน้ายิ้มเพลเดินไปเดินมาหน้ายิ้มแฉ่ง
เอามือแตะกันนี่เธอเป็นยังไงอยู่สนุกสบายดีเหรอเจอหน้ากันใหม่ๆมาเจอกันตีแผะตีแผะเป็นไงสุขสบายดีเหรอเดินไปเดินมาหน้ายิ้มแผ่หยอกล้อกันไปหยอกล้อกันมาเราบอกกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยเดี๋ยวเนี่ยสามีก็รออยู่ที่บ้านเนี่ยเฮ้ยสามีก็ยังหนุ่มลูกก็ไม่มีทำไมปล่อยเขาอยู่คนเดียวเดี๋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 ยวเราพอเขาไปมีกิ๊กไปมีเมียน้อยแล้วเราเนี่ยจะกลับบ้านไม่ได้นะจะบอกให้ไม่เอาตะบัดตะบิ่งตัดติดตัดตะบัดตะบิ่งไม่อะไรเงี้ยพอเขาจะไปมีใหม่เพื่อจริงประสาทกินแล้วตอนนี้เข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลประสาทเลยเพราะอะไรตัวเองก็กลับบ้านไม่ได้แล้วตอนนี้จะไปอยู่ไหนอ่ะเคว้งคว้างแล้วมันหลอกตัวเองนะเดี๋ยวก็ร้องห่มร้องไห้แล้วอาจารย์อาจารย์สามีไปมีกิ๊กเมื่อไหร่ก็จะกลับมารับหนูอ้าวก็มากรอบไม่ไปเขาไปมีกิ๊กมันจะมากลับมารับเราทำไมตะบัดตะบิ่งมันหลอกตัวเองอ่านใจตัวเองแต่ละคนมันไม่อยู่กับความเป็นจริงนะมันไม่อยู่กับความเป็นจริงหลงตัวเองหลอกตัวเองถ้ามันอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็สังเกตเห็นความปรุงแต่งในใจตนว่าหนีอะไรอ่ะหนีหยาบไปหาละเอียดหนีทุกข์ไปหาสุขหนีความปรุงแต่งไปหาความไม่ปรุงแต่งเปล่าล่ะมันหนีหรือเปล่าปฏิบัติด้วยความปล่อยวางหรือหนีถ้าปฏิบัติหนีความปรุงแต่งไปหาความไม่ปรุงแต่งหนีหยาบไปหาละเอียดมันก็ติดละเอียดนะสิหนีความปรุงแต่งไปหาความปรุงแต่งมันก็ไปติดความปรุงแต่งกันแล้วหนีความหนักความไม่สบายไปติดความโปร่งโล่งเบาสบายมันก็ติดทั้งขึ้นทั้งล่องกันแล้วไอ้แต่ปฏิเสธก็ติดไอ้ที่ไปชอบมันก็ติดไอ้ที่ไปชอบมันก็ติดทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งติดทั้งที่ไม่ชอบแล้วติดทั้งชอบเลยตอนเนี้ยติดสองหน้าเลยกลายเป็นกาวดักหนูเลยตอนเนี้ยดักแมงสาบติดทั้งสองหน้าติดหนับเลยติดทั้งไม่ชอบแล้วติดทั้งชอบอ่านใจตัวเองไม่ขาดว่ามันมีชอบไม่ชอบอะไรถ้าหนีไอ้ที่ไม่ชอบไปหาที่ชอบหนีอาการของใจไปหาใจที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายหนีสังขารไปหาวิสังขารโอ้ยมันก็ติดทั้งขึ้นทั้งล่องแล้วหนีอะไรไปหาอะไรมันก็ติดทั้งขึ้นทั้งล่องเนี่ยไอ้ที่ไม่ชอบอะไรมันก็ติดไอ้ที่ชอบอะไรมันก็ติดมันเลยติดดับเบิ้ลเลยเนี่ยไอ้ติดทั้งไม่ชอบแล้วติดทั้งที่ชอบเลยตอนเนี้ยมันเท่ากับติดทั้งสองอย่างเลยมันต้องเรียนรู้ตามความเป็นจริงจากประสบการณ์จริงๆจากใจของเราว่าสังขารมันเกิดขึ้นมันว่างไม่ว่างก็แค่รับรู้มันหรือเปล่าล่ะมันสังขารไม่สังขารก็แค่รับรู้รับทราบมันตามความเป็นจริงหรือเปล่าล่ะเพียงแค่เราเรียนรู้สังเกตเข้าใจว่าอันนี้เป็นสังขารอันนี้เป็นความไม่สังขารอันนี้เป็นความเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับธรรมชาติมันมีสองสิ่งธรรมชาติประเภทหนึ่งคือเกิดดับเรียกว่าสังขารธรรมชาติที่เกิดดับได้เกิดดับอยู่ในท่ามกลางความไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าวิสังขารแต่ทั้งสังขารและวิสังขารไม่ได้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นธรรมชาติเช่นนั้นเองเพื่อจะเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจสังเกตเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นชั่วก็ไม่หลงติดไปที่ชั่วอะไรเป็นดีก็ทำให้มากคิดนึกตึกตองปรุงแต่งให้มากอะไรเป็นชั่วอะไรเป็นลบคิดลบพูดลบทำลบคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วก็ละเสียมันเกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็เลิกเสียคิดลบพูดลบทำลบชอบคิดลบพูดลบทำลบแต่คนอื่นก็เลิกเสียคิดลบทำลบพูดลบอะไรก็คิดแต่ลบพูดก็ลบทำก็ลบดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะเป็นข้าวของสิ่งของอะไรก็คิดลบลบพูดลบลบทำลบลบอยู่นั่นแน่อะไรก็ตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์นินทาว่าร้ายอะไรก็ตำหนิติเตียนวิพากษ์วิจารณ์นินทาว่าร้ายอันนึงก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอากาศก็ร้อนเกินไปเดี๋ยวก็หนาวเกินไปบ่นงุ้งงิ้งอะไรก็ไม่ดีทั้งหมดอ่ะบ่นอยู่ตลอดเวลาไอ้เนี่ยมันยึดติดยึดถือเมื่อไม่ก็ต้องสังเกตเห็นมันว่ามันเป็นลบมันเป็นลบชอบคิดลบเนี่ยชอบคิดลบพูดลบทำลบคิดลบพูดลบทำลบชอบคิดแต่ไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันก็จะไปพาผิดศีลผิดธรรมผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเบียนให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนตัวเองบอกว่าไม่ตัวเองไม่เห็นเดือดร้อนเลยชอบคิดลบพูดลบทำลบคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีชอบด่าว่าคนอื่นชอบติชินนินทาว่าร้ายคนอื่นแต่ตัวเองไม่รู้เท่าทันตัวเองหลวงปู่ม่านพุทธิโตว่าโทษเขาเท่าภูเขาเราไปวิพากษ์เอาเขามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเร็วเท่าขี้เล็บเราทำให้เราตกนรกได้ไอ้โทษของเขาเนี่ยมันทำให้เขาตกนรกอยู่แล้วล่ะแต่เราเข้าไปมีส่วนร่วมเขาไปวิพากษ์วิจารณ์เขาเอาเขามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจเท่าคีเล็บเนี่ยมันทำให้เราตกนรกไปกับเขาได้มันควรหรือที่ท่านว่า
เรื่องของเขาก็เป็นเรื่องของเขาก็จะตกนรกเป็นเรื่องของเขาแต่เราไปเอาเขามาวิพากษ์วิจารณ์ในใจมันทำให้เราตกนรกร่วมกับเขาเลยตอนนี้มันควรหรืออย่างเงี้ยมันต้องรู้เท่าทันเออเมื่อมันรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่คิดลบพูดลบทำลบมันก็เลยกลายเป็นดีตอนนี้เป็นบุญกุศลขึ้นมาใจก็เลยเป็นความสุขความสบายเป็นความสงบร่มเย็นเออมันก็คิดลบพูดลบทำลบอย่างนี้มันก็มีแต่ความทุกข์ความเครียดอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดีอะไรก็หงุดหงิดอะไรก็รำคาญอะไรก็ไม่ดีอะไรก็หงุดหงิดรำคาญชอบติฉินนินทาว่าร้ายชอบติฉินนินทาว่าร้ายชอบพูดเสียดสีกระแทกแดกดันพูดเสียดสีกระแทกแดกดันติฉินนินทาว่าร้ายแบบแน่ๆไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของดินฟ้าอากาศมีแต่ไม่ดีไม่ดีหมดหงุดหงิดหมดเนี่ยอย่างนี้มันโอ้โหไม่รู้จะว่ายังไงเลยบางคนพูดยังไงสอนยังไงไม่ไปยังไงเราพูดสอนยังไงก็ไม่ฟังโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงในคนอย่างเงี้ยก็ต้องปล่อยไปก็ต้องปล่อยเพราะว่าพูดยังไงไม่ฟังเลยเออถ้ามันรู้ว่าอะไรเป็นความไม่ดีก็เลิกเสียละเสียไอการที่เราเลิกเสียละเสียทางกายวาจาใจด้านที่ไม่ดีด้านลบด้านมืดเนี่ยมันก็กลายเป็นความดีขึ้นมาเองด้านความสว่างขึ้นมาเองเออมันก็ด้านความสว่างมันก็เป็นความสุขความสงบความผ่องใสขึ้นมาเองไอ้ความมืดไอ้ด้านมืดด้านลบเนี่ยมันพูดไปคิดไปทำไปกับการเลือดเศร้าหมองมีแต่เศร้าหมองในจิตใจโทษของคนอื่นเขาเนี่ยมันเราไปคิดไปพูดไปแล้วก็ทำให้เศร้าหมองมันเอามาเศร้าหมองมาติดอยู่ในจิตเอามาติดอยู่ในจิตมันจะพูดจริงนั่นแหละติดอยู่ในจิตนะมีอยู่ท่านหนึ่งเคยมาเป็นลูกศิษย์เราแล้วก็เคยเป็นอธิบดีด้วยตอนนั้นอ่ะไอ้เราก็บอกจะไปดูมากไอ้การเมืองเนี่ยการเมืองเนี่ยจะไปดูมากไปดูมากมันเครียดอะไรเงี้ยตอนนั้นสมัยนั้นเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วก็ตอนนี้ก็บ้านเมืองก็ลบกันเครือเหลืองเสื้อแดงอ่ะก็บอกว่าโทรทัศน์ปิดหูปิดตาไม่ไปเปิดไม่เอาละไปดูในโทรทัศน์ไม่พอใจไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ดูทั้งวันทั้งคืนมันก็เครียดโกเครียดเข้าพอเจอเราโอ้ไม่กี่วันนะมะเร็งมันลุกลามเร็วมากเลยเพราะว่ามันมีความเครียดในอารมณ์มันลุกลามส่งมาถึงผลร่างกายไปเจออีกทีตายตายเลยเพราะว่ามันเครียดในอารมณ์สั่งสมแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะจนตายไปแล้วก็มีความทุกข์ความเครียดแล้วพอตายแล้วจะไปงานศพก็กระเด้งออกมานอกมาหน้างานศพตัวเองมาร้องไห้ร้องห่มอยู่นั่นแหละอาจารย์ฝากครอบครัวผมด้วยฝากครอบครัวผมด้วยร้องห่มร้องไห้เอ้ยตอนมีชีวิตอยู่บอกให้ปฏิบัติไม่ยึดติดยึดถืออะไรก็ไม่ฟังเลยพอตายแล้วก็ไปงานศพแต่ละศพเนี่ยแต่ละคนกระเด้งออกมานี่หน้างานศพมาร้องห่มร้องไห้เจอหน้าอาจารย์ช่วยด้วยช่วยด้วยร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวก็ยมทูตก็เอาสามงามมาลากกันไปแล้วทุลุ่ยทุกังเดี๋ยวก็มาพวกเอาไปไล่ลากไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอุ้ยลากไปอย่าเพิ่งเดี๋ยวแผ่เมตตาให้ก่อนพยายามจะแผ่เมตตาให้แผ่ก็ไม่ถึงหรอกเพราะอะไรทุกคนมีกรรมเป็นของตนแผ่ก็ไม่ถึงแผ่เมตตามันเหมือนกับเป่าควันบุหรี่ออกไปเงี้ยพอปล่อยอำนาจจิตไปแผ่เมตตาออกไปเหมือนกับเป่าควันบุหรี่ออกไปไม่ถึงตัวหรอกลมก็พัดปื๊ดออกไปหมดเลยเอาไปกินหมดควันบุหรี่ไอ้แผ่พลังที่แผ่เมตตาไปเหมือนกับเป่าควันบุหรี่ใส่มันก็ไม่ถึงลมก็พัดเอาไปกินหมดเอ๊ใช้ความพยายามเท่าไหร่จะแผ่เมตตาเท่าไหร่ก็ไม่ถึงสักทีเลยถามทำก็ปรากฏว่าเขามีกรรมเป็นของตนทุกคนมีกรรมเป็นของตนทุกคนต้องช่วยตัวเองอัตติอัตโนนาโถเราจะหวังไปพึ่งใครต้องพึ่งตนเองปฏิบัติเองอย่าหวังว่าตายแล้วเขาจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เรากินนะเฮ้ยหิวตายหรอกไม่มีใครก็คิดถึงหรอกคิดว่าเดี๋ยวเราตายเขาก็จะแผ่อุทิศส่วนกุศลให้เราเขาจะเอาอาหารไปถวายเราอุ้ยมันไปแต่วันแรกๆแค่แหละวันหลังๆก็เลิกลาแล้วไปแล้วเฮ้ยไม่มีหรอกเราต้องทำเองทั้งนั้นบุญกุศลก็ต้องทำเองประพฤติปฏิบัติความคนทุกข์ก็ต้องปฏิบัติเองไม่ต้องหวังว่าเขาแผ่เดี๋ยวลูกเต้าลูกเมียเขาจะแผ่อุทิศส่วนกุศลมาให้เราเอ้ยอย่าหวังไปเลยเราเองยังไม่ทำไม่ปฏิบัติเลยแล้วคนอื่นก็จะทำให้เราหรือแผ่ให้เราหรือเราต้องช่วยตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนของตนเป็นที่พึ่งแห่งตน